สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเชิญชมตำนานพระสมเด็จพุทธซ้อนพิมขาสิงห์นะครับแต่ไกลงาพระสมเด็จวรคังองค์นี้เป็นพระที่มีการจัดสร้างสมัยกุวัดพระแก้วนะครับโดยเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระสมเด็จพุทธซ้อนนะครับพิมขาสิงห์ตามประวัติเป็นการจัดสร้างในยุคสมัยปีพ.ศ.2411นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีการปลูกเสกสมเด็จพุทธจารย์โตหลวงปู่แหวนปู่โลกอุดรและอีกหลายท่านที่เข้าร่วมปลูกเสกในครั้งนั้นนะครับจึงเป็นพระที่หาได้ไม่ยากนักนะครับและมีความแกร่งเนื้อหาอย่างมากเช่นกันกับวัดวรคังนะครับลักษณะเงื่อนตาคล้ายพระสมเด็จวัดระฆังแข็งแกร่งมีน้ำหนักนะครับมีแร่มวลสารที่เป็นมงคลและหายากยากผงพุทธคุณนะครับผงแร่รัตนชาติผงแร่เหล็กไหลหินอ่อนละเอียดจากศิลาจารึกพระคาถาพญาท่านมิกราชนะครับสร้างสวายแด่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และมอบให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการบริพารในพระบรมมหาราชวังเป็นสำคัญที่เหลืออยู่บรรจุในสุวรรณเจดีย์กุเจดีย์ทองเจดีย์ย่อไม้12ฐานจุกชีลังคุดวัดศรีศาสตรารามวัดพระแก้วนะครับพุทธคุณและอิทธิคุณที่ถูกบรรจุในสมเด็จนี้ผู้ที่ครอบครองจะมีบารมีอำนาจวาสนาเป็นเมตตามหานิยมแก่บุคคลทั่วไปค้าขายประกอบธุรกิจดีมีกำไรรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เข้ามาก้ำกลายไม่สามารถทำอันตรายได้นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงและทรงคุณความดีอันประเสริฐนานานประการนะครับแก่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นและกระทำแต่ความดีพระสมเด็จนี่มีความเป็นเลิศสี่ด้านด้วยกันก็คือ1 นะครับพระสูตรคาถาอันเป็นสิริมงคลเนื้อมวลสารมีความเป็นสิริมงคลอันเป็นเลิศนะครับผู้สร้างและผู้จัดสร้างถึงพร้อมด้วยคุณงามความดีพิธีปลุกเสกเป็นพิธีหลวงสมบูรณ์แบบตามโบราณนะครับพระชุดนี้จากกุเจดีย์ทองวัดพระแก้วก่อนที่จะฉลองกรุงครบ200ปีพ.ศ. 2525นะครับมีการบูรณะใหม่นะครับพบครูพระในเจดีย์มากมายส่วนมากเป็นพระสมเด็จหลากสีนะครับจึงแอบนำออกมาตะเวนท่าพระจันทร์นะครับต่อมาไม่นานนะครับทางราชวังและตำรวจแล้วท่าพระจันทร์นะครับวัดราชนาราได้ยึดพระชุดนี้กลับคืนนะครับตามเดิมและผู้ที่รู้ทันก็เก็บไว้เป็นบางส่วนนะครับและช่วงนั้นก็มีการครอบครองกลัวกันมากนะครับไม่กล้าเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากการเวลาผ่านมา20ปีคดีความนะครับเรื่องการลักลอบก็ต้องเป็นอันโมฆะและอีกอย่างไม่ควรเปิดเผยเพราะมีเซียนวงการพาณิชย์นะครับให้ไม่ให้การยอมรับในพระตระกูลนี้นะครับผมเพราะนี่คือที่สำคัญของพระสมเด็จวรคังนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ครอบครองมีความสุขความเจริญนะครับ